นข่าวที่น่ารักมากแล้วก็ทำให้เราชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนฉากในหนังไทยเลยค่ะผมร้อยตำรวจเอกสมควรปลอมตัวมาครับ คือผมก็ดูข่าวนี้นะคุณผู้ชมได้อ่านตั้งแต่อยู่ในโซเชียลละก็มีความคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการอบรมคอร์สการแสดงให้กับพี่ตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแสดงได้ดีมากอ่ะก็ต้องเนียนกริบสายสืบสายสืบเป็นสืบต้องทำได้ทุกอย่างครับมีตำรวจปลอมเป็นพระไปจับยามีตำรวจปลอมเป็นแกร็บหรือว่าไรเดอร์ส่งอาหารไปจับคนที่เป็นผู้ต้องหาลักขโมยตามคอนโดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้ค่ะเน่เน่เหมือนน่ะปุ๊บแล้วแบบเหมือนจริงเหมือนจริงๆตำรวจภูธรนะวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามบุกไปจับขบวนการค้ายาเสพติดได้ถึงในวัดภารกิจนี้มีร้อยตำรวจเอกสมควรปริศวารองสารวัตรสืบสวนรับหน้าที่ปลอมตัวเป็นพระสงฆ์จนสามารถจับกุมนายศักดิ์ศรีและนายสุริโยผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมกับยึดยาบ้าได้กว่า 52,000 เม็ดรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ2คันขยายผลไปตรวจยึดของกลางเพิ่มเติมได้ที่บ้านเช่าในจังหวัดร้อยเอ็ดต้องปรบมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าไม่ใช่แค่ 50,000 กว่าเม็ดนะเขาบอกว่าไปจับได้จริงๆเป็นล้านเลยค่ะโดยนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยพลตำรวจตรีดิเลกจิตต่ออาจิตอารามนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามก็แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาเลยนะแล้วบอกว่าคดีนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรวาปีปทุมสืบทราบว่านายสุริโยกับนายศักดิ์ศรี2คนนี้เพิ่งพ้นโทษยาเสพติดออกมาจากเรือนจำแทนที่จะกลับตัวกลับใจไม่มีพฤติการไปจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่ใช้รถยนต์นำส่งยาบ้าให้กับลูกค้าแล้วไปที่ไหนไม่ไปไปที่วัดอีกสร้างบาปสร้างกรรมไม่พอไปทำคาวัดอีกโดยไปส่งนะคะให้กับลูกค้าบริเวณวัดปากน้ำเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนการจับกุมไปสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่ารับยาบ้าของกลางมาจากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางแอ๋วเป็นชาวอำเภอกันทารมนะคะจังหวัดศรีสะเกษเป็นคนสั่งการให้รอรับยาบ้าคือถ้าตำรวจจับไม่ได้นะคุณผู้ชม1,200,000 เม็ดจะถูกกระจายสู่สังคมชุมชนครับตำรวจเก่งมากคือไปจับได้บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลเขมราชและนำไปส่งนะคะเขาบอกว่าไปส่งลูกค้าตามจุดต่างๆที่จังหวัดมหาสารคามไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญด้านของร้อยตำรวจเอกสมควรของเราที่ปลอมตัวไปบอกวันเกิดเหตุวางแผนซุ่มดูผู้ต้องหาอยู่ที่วัดเราทำท่าทีปลอมเป็นพระสงฆ์สิแนบเนียนหน่อยดูละไม้คล้ายเจ้าวาดกวาดร้านวัดอยู่ผู้ต้องหาขับรถเข้ามาพอหลังจากนั้นนี่คนนี้คนนี้เสื้อส้มๆนี่คนเดียวกันกับภาพตะกี้เลยเหมือนมากเหมือนเลยก็บอกงี้พอมาปุ๊บแสดงตัวแล้วขยายผลจับกุมยาบ้าที่ซุกเอาไว้ตามจุดต่างๆอีกจำนวนมากเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ยมีการส่งผู้ต้องหาไปให้พนักงานสอบสวนในคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะแล้วเดี๋ยวขยายผลไปที่เจ๊แอ๋วอีกทีนึงครับมาที่อีกคดีนึงอันนี้ปลอมได้แนบเนียนด้วยอีก1คดีเกือบจะยกมือไหว้ท่านแล้วนะที่ปลอมพระสงฆ์เนี่ย อีก1คดีค่ะดาบตำรวจวิเวกผมดาบตำรวจวิเวกกมลวิบูลครับนี่คนเสื้อเขียวด้านหลังเนี่ยแหละผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีปลอมตัวได้สุดเนียนมากเป็นพนักงานแกร็บฟู้ดไปจับกุมนางสาววรรณลักษณ์เป็นสาวลักษณะทอมๆหน่อยอายุ37ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนเคยไปขโมยของบ้านคนอื่นเขา130,000 บาทอ่ะปี2563แล้วก็หนีมาฝังตัวขี่ไรเดอร์ยี่ห้อหนึ่งอยู่ที่ระยองโดยพี่ดาบของเราก็เลยต้องปลอมตัวเป็นแกร็บและตีเนียนๆไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างๆครับแล้วก็สอบถามใช่ไหมยังไงเช็คปุ๊บจับเลยโอ้โหสุดยอดนี่ต้องให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมนะฮะตำรวจที่เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วจริงๆขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ